อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับเกษตรกรชาวบ้านวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในเรื่องการทำไม้คานเหลานะครับพี่น้องเกษตรกรบางท่านอาจจะเรียกว่าไม้คานเหลาก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมขออนุญาตเรียกว่าไม้คานเหลาครับไม้คานเหลาเนี่ยมีมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าแล้วนะครับท่านทำเอาไว้เพื่อที่จะใช้หาบมัดก้าหาบมัดข้าวประมาณนี้นะครับไม้คานเหลามีอยู่สองคำด้วยกันนะครับคำแรกก็คือไม้คานไม้คานเกษตรกรทุกท่านคงทราบดีนะครับว่าใช้เพื่อการหาบจะเป็นหาบอะไรก็ได้ครับไม้ที่สำหรับหาบเราจะเรียกว่าไม้คานส่วนอีกคำหนึ่งครับก็คือคำว่าเหลาคำว่าเหลาเนี่ยคล้ายๆกับคำว่าแหลมครับพี่น้องเกษตรกรคงจะเคยได้ยินกีฬาชนิดหนึ่งนะครับที่เรียกว่ากีฬาพุ่งเหลาพุ่งเหลาก็คือพุ่งไม้ที่มันแหลมๆนะครับพุ่งไปข้างหน้าให้มันไกลเพราะฉะนั้นคําว่าเหลาผมคิดว่ามันน่าจะแปลว่าแหลมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น2คํารวมกันครับไม้คานเหลาก็แสดงว่าไม้คานที่แหลมครับวันนี้เราจะมาทําไม้คานเหลาด้วยกันไม้ที่จะทำไม้คานเหลาส่วนมากจะเป็นไม้ไผ่ครับแบบนี้ครับผมตัดมาประมาณ3เมตรครับแล้วเราจะเหลาที่ตรงป้องข้อนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันลื่นนะครับแล้วเราก็จะตัดตรงตาของไม้ไผ่นี้ทิ้งนะครับที่เป็นตาแล้วก็เป็นกิ่งออกมาแบบนี้นะครับเราตัดทิ้งออกไปแล้วก็เหลาให้ลื่นเลยนะครับในขั้นตอนการเหลาเนี่ยจะต้องให้มันลื่นสุดนะครับอย่าให้มันมีเสี้ยนนะครับเพราะถ้ามันมีเสี้ยนเดี๋ยวจะไปปักคอคนที่จะหาบแล้วก็อย่าให้มันมีตะปุ่มตะป่ำนะครับให้มันลื่นสุดเลยนะครับถ้ามีตะปุ่มตะป่ำโอ้โหต้องสงสารคนหาบครับเจ็บที่บ่าครับผมหลังจากนั้นเราจะทำปลายของไม้ไผ่ให้แหลมๆนะครับโดยที่เราจะตัดในช่วงที่มันยาวๆมาหน่อยนะครับประมาณ1ป้องไม้ไผ่กว่าๆนะครับแบบนี้ครับให้มันยาวๆออกไปเลยเพื่อที่จะให้มันเป็นแหลมๆยาวๆนะครับเวลาเสียบมัดก้าเวลาเสียบมัดข้าวจะได้เสียบเข้าไปลื่นๆเลยครับทั้ง2ข้างนะครับแบบนี้ก็เสร็จแล้วครับนี่คือไม้คานเหลาที่ทำเสร็จแล้วหลังจากนี้เราก็จะเอาไปตากแดดเอาไว้สัก1แดดนะครับเพื่อที่จะให้ไม้นั้นแข็งตัวแล้วเราก็สามารถที่จะนำไปใช้ในการหาบมัดก้าหาบมัดข้าวได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอของเราจนจบอย่าลืมกดที่ปุ่มติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่เราจะมีโอกาสนำเสนอทุกท่านในโอกาสต่อไปขอพระเจ้าอวยพรขอบคุณและสวัสดีครับ